สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5ครับรายการที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลสันติวิธีมุ่งนำความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับโดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16ครับท่านผู้ชมครับถ้ามาพูดถึงเรื่องของการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธนะครับถือว่าเป็นหลักการเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่สามารถที่จะแสดงออกได้นะครับภายใต้ระบอบประชาธิปไตยซึ่งตรงนี้มีการกำหนดเอาไว้สอดคล้องกับหลักการสากล นะครับตามสิทธิและพลเมืองที่สามารถแสดงความคิดความเห็นได้ผ่านการชุมนุมนะครับแต่ขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิของผู้อื่นหลายประเทศครับก็มีการใช้กฎเกณฑ์หรือว่ากฎหมายเข้ามาควบคุมการชุมนุมในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษออสเตรเลียหรือที่ฝรั่งเศสนะครับเพื่อให้เรื่องนี้ไม่กระทบสิทธิกับผู้อื่นในสังคมครับซึ่งประเทศไทยเองนะครับเราก็ได้กำหนดและรับรองเสรีภาพการชุมนุมเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2492จนกระทั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะปี2558ขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการชุมนุมสาธารณะให้ชัดเจนแต่ที่ผ่านมาการเมืองไทยในหลายช่วงทศวรรษที่ผ่านมาต้องเผชิญกับการชุมนุมใหญ่หลายครั้งดังนั้นจึงมีความพยายามครับในการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะเป็นการเฉพาะเป้าหมายก็คือต้องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเองเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งในส่วนของสถาบันพระปกเกล้าครับโดยรองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลและคณะได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของบทเรียนและสภาพปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อการปรับปรุงพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพ.ศ. 2558โดยมีการจัดทำข้อเสนอแนะในระยะสั้นเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับข้อเสนอในระยะยาวครับเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมายที่มุ่งในเรื่องของการรับรองเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะมากกว่าการควบคุมสาเหตุที่สำคัญนะครับเพราะว่าการใช้กฎหมายเรื่องของพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะปี2558บางมุมมองมองว่าเป็นการเปิดช่องให้มีการนำกฎหมายมาใช้ในการควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุมและเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพมากจนเกินไปเรื่องนี้จะมีมุมมองมีความเห็นอย่างไรบ้างเพื่อมีการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยวันนี้มาร่วมไขคำตอบกันในรายการ The Key ของเราครับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเสมือนเป็นระเบิดเวลาที่สู้ไหวได้เวลามาร่วมกันปลดชนวนด้วยการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงมาร่วมกันถอดบทเรียนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนอนาคตไปด้วยกันในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่22จินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำบทเรียนจากโควิด-19 6-8 พฤศจิกายนนี้ณห้องรอยัลจูบิลีอาคาร Impact Challenger เมืองทองธานีกระจายอำนาจลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมเสริมพลังพลเมืองสู่สังคมไทยติดตามรายละเอียดทาง www.kpi.ac.thท่านผู้ชมครับเรื่องของพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะปี2558เป็นกฎหมายอีกหนึ่งฉบับครับที่ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรกว่าที่จะมีการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาได้สำเร็จนะครับแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องของการชุมนุมในที่สาธารณะและไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม่วันนี้มาฟังมุมมองจากนักวิชาการนะครับดร.ภัทรนิยมศิลป์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ภัทรครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการ The Key ของเรานะครับคืออย่างแรกครับอยากให้อาจารย์ภัทรอธิบายก่อนว่าเรื่องของพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะที่ถูกตราขึ้นเมื่อปี2558หลักใหญ่ใจความสำคัญมีอะไรบ้างฮะคือผมเข้าใจว่าหลักใหญ่ใจความสำคัญเนี่ยนะครับคือการที่จะทำให้เราสามารถควบคุมการชุมนุมสาธารณะหรือว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะนะครับให้ได้มีประสิทธิภาพดีที่สุดก็คือว่าสามารถทำให้การชุมนุมเนี่ยมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ตัวรัฐเองเนี่ยสามารถควบคุมให้มันเรียบร้อยได้นะครับก็คือเหมือนเป็นกติกาขึ้นมาแต่เดิมเนี่ยมันไม่มีกติกานะครับตัวรัฐก็มี
ก็คืออยากจะมีกลไกเป็นพิเศษเป็นกฎหมายเฉพาะเข้ามาสำหรับกรณีนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามันมีการร่างนะครับแล้วก็เสนอกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการชุมนุมสาธารณะเนี่ยหลายฉบับแล้วก็ผู้ร่างเนี่ยก็มีหลายฝ่ายนะครับมีทั้ง NGO มีทั้งนักวิชาการมีตำรวจแห่งชาตินะครับหลายฝ่ายก็พยายามดันขึ้นมาแต่ฝ่ายที่ได้รับการหยิบขึ้นมานะครับแล้วกลายเป็นพรบปี58เนี่ยก็คือฝ่ายของตำรวจครับฉะนั้นจริงๆแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาก็ร่างเพื่อจะปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายตัวเองนะครับพรบปี58เนี่ยเป็นของฝ่ายตำรวจฉะนั้นลักษณะของพรบตัวเนี้ยก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะคุ้มครองตำรวจการชุมนุมเนี่ยมันเป็นคล้ายๆ power play มันเหมือนการเล่นเทนนิสเหมือนเล่นปิงปองนะครับมันเป็นการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้สิทธิ์ชุมนุมสาธารณะกับผู้บังคับใช้กฎหมายทีนี้ถ้าเกิดเกมมันไม่แฟร์มันก็มีการโน้มเอียงได้และฝ่ายหนึ่งชนะแน่นอนนึกออกไหมครับมันต้องมีการเจรจาระหว่างกันนะครับผู้ชุมนุมต้องยอมที่อยู่ในกรอบแล้วก็มีการเจรจาที่ว่าเออเนี่ยฉันจะอยากใช้ตรงนี้ตำรวจแล้วเข้ามาเจรจาคือมันต้องมีการสื่อสารกันระหว่างสองฝ่ายแต่ถ้าพรบเนี่ยไม่เอื้อให้เกิดการเจรจาครับคือฉันจะยืนกระต่ายขาเดียวว่าอย่างนี้ฉันถูกแล้วเธอต้องทำตามฉันครับเขาจะมาประท้วงฮะพอจะนึกออกธรรมชาติของเขาได้ใช่ไหมครับใช่ฮะใช่ฮะมันคือกฎที่เราจะทะลุรอดครับแสดงว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการเปิดทางให้มีการเจรจาหรือทำความเข้าใจกันการที่เราพูดถึงเสรีภาพในการชุมนุมเนี่ยมันเป็นสิทธิมนุษยชนใช่ฮะซึ่งอยู่ภายใต้หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก็คือเป็นหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับทีนี้เป็นการยอมรับกันแล้วครับว่าสิทธิมนุษยชนในลักษณะนี้เนี่ยมันสร้างพันธะกรณีให้กับตัวรัฐหรือประเทศไทยที่เป็นภาคีเข้าไปเนี่ยนะครับตาม ICCPR เนี่ยหรือกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดพันธะ2ลักษณะครับพันธะแรกคือพันธะเชิงบวกแล้วก็พันธะที่2คือพันธะเชิงลบผมอธิบายเชิงลบก่อนแล้วกันเชิงลบเนี่ยคือการที่รัฐเนี่ยจะไม่เข้าไปแทรกแซงเสรีภาพนั้นครับคือเป็นการที่รัฐงดเว้นการเข้าไปแทรกแซงครับพันธะที่2พันธะเชิงบวกคือการที่รัฐมีการกระทําคือเข้าไปกระทําการให้คนที่ใช้เสรีภาพเนี้ยได้รับเหมือนสามารถใช้เสรีภาพนั้นได้อย่างเต็มที่พันธะเชิงบวกเนี่ยมันจะมี2ด้านนะครับด้านแรกเนี่ยคือเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ชุมนุมเหมือนกับเปิดโอกาสให้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมเพื่อแสดงออกได้ถ้าเปิดโอกาสนั้นเป็นพันธะเชิงลบครับแต่การเข้าไปอำนวยความสะดวกเช่นให้มีรถห้องน้ำให้มีรถสุขาอ๋อนี่คืออำนวยความสะดวกการพื้นที่ครับเปิดการจราจรรอบๆหรือมีการจัดการจราจรรอบๆนะครับนอกจากการอำนวยความสะดวกแล้วเนี่ยมันจะมีอย่างที่สองก็คือว่าต้องคุ้มครองและปกป้องผู้ที่ใช้เสรีภาพ หรือผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการใช้เสรีภาพครับนั่นหมายความว่าตัวผู้ชุมนุมเองเนี่ยรัฐมีหน้าที่ปกป้องเขานะครับให้มีความปลอดภัยให้มีความปลอดภัยจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยและจะเข้ามาใช้ความรุนแรงครับเงื่อนไขของการใช้เสรีภาพในการชุมนุมนะครับกฎหมายรับรองเพียงว่าต้องสงบและปราศจากอาวุธนึกออกไหมฮะครับคือตราบใดที่เขายังใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบเนี่ยครับกฎหมายจะคุ้มครองเขาแต่ถ้าเขาเริ่มใช้ความรุนแรงเนี่ยกฎหมายไม่คุ้มครองแล้วรัฐต้องเข้ามาควบคุมครับและคุ้มครองคนอื่นๆครับที่ยังใช้เสรีภาพในการชุมนุมนั้นอยู่เพราะฉะนั้นในแง่มุมของกฎหมายไม่สามารถที่จะใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างได้ในการดำเนินการเข้าไปสลายการชุมนุมซึ่งหน้าที่ตามหลักกฎหมายหรือว่าตามหลักสากลแล้วต้องเอาคนกลุ่มที่กระทำความผิดแยกออกมาจากผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ถูกไหมฮะนี่คือตามหลักที่ถูกต้องฉะนั้นการสลายการชุมนุมเนี่ยวิธีการคือเขาต้องกันก่อนครับกันก่อนนะครับคนที่คือจำกัดวงคนที่ใช้ความรุนแรงและแยกคนที่ไม่ใช้ความรุนแรงออกแล้วก็ปกป้องครับและสำหรับคนที่ใช้ความรุนแรงเนี้ยก็ต้องใช้มาตรการให้มันได้สัดส่วนและความจำเป็นเพียงพอกับที่เขาก่อความรุนแรงขึ้นครับคือความรุนแรงไม่ใช่ว่าคุณใช้ความรุนแรงแล้วฉันแบบเอาปืนยิงได้เลยนะครับไม่ใช่มันมีหลักเรื่องของการใช้กำลังอยู่ครับหลักการใช้กำลังเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เจ้าที่ฝ่ายรัฐเนี่ยมีความชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมก็ได้นะครับตราบใดที่เจ้าที่ฝ่ายรัฐเนี่ยใช้กำลังเข้าไปสลายการชุมนุมอยู่ภายใต้หลักความได้สัดส่วนและความจำเป็นนะครับเขาจะยังมีความชอบธรรมในการสลายอยู่ยกตัวอย่างเช่นผู้ชุมนุมเนี่ยมีแค่อาวุธแค่ไม้ปลายธงอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอาวุธที่แบบอย่างเช่นปืนกระสุนยิงอะไรประมาณนี้ตำรวจใช้กระสุนลูกยางยิงตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สัดส่วน
ม่ได้สัดส่วนดูเหมือนว่าฝั่งเจ้าหน้าที่อาจจะใช้การกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุใช่ใช่เว้นแต่เป็นกรณีที่คอนโทรลไม่อยู่นะครับวิธีการใช้กำลังคือว่าเขาจะใช้จากเบาไปหาหนักนี่ออกไหมครับครับก็คือต้องมีการเตือนก่อนว่าจะใช้มาตรการอะไรครับนะครับมีการเตือนมีการให้เวลาให้ปฏิบัติตามถ้ายังไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็ใช้กำลังพอที่จะทำให้ปฏิบัติการสำเร็จโดยใช้กำลังน้อยที่สุดครับดังนั้นนี่ดูเหมือนว่าพันธะด้านบวกที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้จะคุ้มครองในส่วนของผู้ชุมนุมมากกว่าที่ผมฟังนะฮะสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้ขอบเขตของกฎหมายคือจริงๆก็บอกว่าคุ้มครองผู้ชุมนุมมากกว่าเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าพันธะด้านบวกเนี่ยมีต่อผู้ชุมนุมด้วยแล้วก็มีต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมด้วยนะครับแสดงว่าตรงนี้คือเป็นช่องโหว่ช่องว่างที่อาจารย์พัฒน์เห็นค่อนข้างจะชัดเจนกับกฎหมายฉบับนี้ที่มีการตราใช่ใช่ครับใช่ครับมันนอกจากนั้นก็คือว่าพรบตัวนี้ไม่เปิดนะครับให้มีรูปแบบของการชุมนุมโดยพลันหรือ spontaneous assembly เนี่ยเขาไม่ได้อธิบายเรื่องนี้เลยแต่ว่าในหลักสากลไม่ว่าจะเป็น UN เองนะครับจะเป็นสภายุโรปเองเนี่ยเขารับรองสิทธิในเรื่องนี้ก็คือคุณสามารถชุมนุมโดยพลันได้ตราบใดที่มันยังสงบอยู่กฎหมายก็จะคุ้มครองครับครับคือไม่จำเป็นจะต้องทำเรื่องขอการที่อาจารย์บอกคือเจตนาของระบบการขอเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อที่จะทำให้เจ้าที่รัฐคิดพึ่งมากกว่าตำรวจนะครับมันจะมีเจ้าที่ของปกครองใช่ไหมครับท้องถิ่นต่างๆตำรวจด้วยดูแลรักษาความปลอดภัยหลายๆคือเอาว่าเจ้าที่รัฐละกันมีเวลาพอที่จะสามารถไปจัดการต่างๆตาม positive คือพันธะเชิงบวกเนี่ยได้เพราะถ้าเกิดคุณไปแจ้งก่อนแล้วจะฉันจะอำนวยความสะดวกยังไงล่ะถูกไหมครับครับอันนี้คือเหตุผลจริงๆว่าทำไมต้องมีระบบการแจ้งนะครับเป็นไปเพื่อที่จะสามารถอำนวยความสะดวกต่อผู้ชุมนุมได้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากชุมนุมได้ผมก็เลยก็กลับมาถามไงว่า24ชั่วโมงเนี่ยตำรวจทำอะไรได้หรือเปล่าถ้าเกิดแจ้งแล้วตำรวจไม่ทำอะไรเลยเตรียมแต่ว่าจะสลายยังไงเนี่ยผมคิดว่าระบบการแจ้งก็ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าหน้าที่ของตำรวจก็คือต้องพร้อมอยู่แล้วนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะมาคุยกันต่อครับพอเราเริ่มเห็นช่องโหว่ช่องว่างในเรื่องของพรบฉบับนี้แล้วนะครับเรามาขบคิดกันต่อครับว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรบ้างเพื่อทำให้กฎหมายฉบับนี้มีประสิทธิภาพโดยไม่ลิดรอนหรือว่ากระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนสักครู่กลับมากับเตะคีครับขณะนี้กำลังไหม้ลุกลามที่ผ่านมาประเทศไทยต้องเจอกับหลายวิกฤตเราเหนื่อยเราล้มเรายิ้มไม่ออกวันนี้เราเริ่มดีขึ้นแต่เรายังต้องการภูมิคุ้มกันที่เงินนับล้านก็สร้างไม่ได้ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าน้ำใจป้าครับให้ผมช่วยนะครับพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นภูมิคุ้มกันที่คนไทยเคยสร้างขึ้นมาเองหลายครั้งต่อหลายครั้งและภูมิคุ้มกันนี้จะทำให้คนไทยกลับมาแข็งแรงและยิ้มได้เหมือนเดิมภูมิคุ้มกันประเทศไทยน้ำใจพึ่งพาซึ่งกันและกันสร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่นเราช่วยกันสร้างได้สถาบันพระปกเกล้า
และก่อนที่เราจะไปรับชมรายการ The Key กันต่อนะครับช่วงนี้มีคำถามอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมร่วมกันตอบกันเข้ามานะครับซึ่งเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการของเราในวันนี้ครับว่าพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะถูกตราขึ้นเมื่อปีพ.ศ.ใดข้อที่1ครับพ.ศ. 2558หรือข้อที่2ปี2560ครับซึ่งผู้ที่ตอบถูกนะครับจะได้รับหนังสือความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งจัดทำขึ้นโดยทีมนักวิชาการของสถาบันพระปกเกล้านะครับอย่าลืมครับตอบคำถามเข้ามากันเยอะๆนะครับกลับเข้ามานะครับในรายการ The Key ช่วงที่2แล้วช่วงของ Unlock นะครับมาไขข้อข้องใจกันต่อมาช่วยกันขบคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะประเด็นทางด้านการชุมนุมทางการเมืองช่วงที่แล้วที่คุยกับอาจารย์พัฒน์เราค้างกันไว้เรื่องของการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต่างๆในการพิจารณาเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะในการชุมนุมซึ่งจะต้องมีการขอก่อน24ชั่วโมงซึ่งอาจารย์พัฒน์มองว่าในแง่ความเป็นจริงดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทำได้ใช่ไหมคือทำไปแล้วไม่ได้อะไรต่างหากคำถามควรจะเป็นอย่างนั้นครับคือทำได้ไหมตอนนี้เขาบังคับอยู่คือถ้าเกิดเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายเจ้าที่ก็มีคือเหมือนอยู่ในสถานที่เหนือกว่าทันทีเลยถูกไหมฮะเพราะมันผิดกฎหมายแล้วเขาก็สามารถดำเนินการที่จะนำไปสู่การสลายได้ครับดังนั้นถ้าหมายถึงว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันกับการที่เรามีการตราพรบฉบับนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี58หลังจากมีการตรามาแน่นอนก็มีการชุมนุมเกิดขึ้นมาเป็นระยะจนถึงปัจจุบันนะครับคืออาจารย์มองว่าประสิทธิภาพในการใช้กฎหมายถ้าเทียบกับในแง่มุมของต่างประเทศเนี่ยมันมีแง่มุมไหนที่มันแตกต่างกันอยู่หรือว่าเหลื่อมล้ำกันอยู่บ้างคือผมขออนุญาตถามคุณเจตนะครับว่าถามคำว่าประสิทธิภาพเนี่ยถามออกจากมุมมองฝ่ายไหนครับฝ่ายผู้ใช้สิทธิ์หรือฝ่ายผู้ที่ต้องการจำกัดสิทธิ์ถ้าในทั้งสองแง่ก็ได้ครับเอาทั้งสองแง่แล้วกันนะครับถ้าเกิดฝ่ายในผู้ที่ใช้สิทธิ์เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายผู้ที่จำกัดสิทธิ์เนี่ยผมคิดว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับผู้ที่จำกัดสิทธิ์จำกัดสิทธิ์คนที่ใช้เครื่องมือนั่นก็หมายถึงว่าในส่วนของฝั่งตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ใช่ครับคืออย่างนี้เวลาเราพูดถึงเสรีภาพนะครับมันแตกต่างกับสิทธิ์ครับสิทธิเนี่ยคือเรามีแล้วเราใช้เนี่ยเราไปขออนุญาตใช้ใช่ถูกไหมฮะใช่ฮะแต่ถ้าเสรีภาพเนี่ยคุณมีอยู่แล้วนะแล้วคุณจะใช้คุณก็ใช้เลยครับคนอื่นไม่สามารถเข้ามาห้ามได้เว้นแต่จะมีความชอบธรรมทางกฎหมายครับและการห้ามนั้นน่ะมันต้องสอดคล้องภายใต้กรอบของกฎหมายนี่เหรอไหมครับการไปชุมนุมไม่ใช่สิทธิ์การชุมนุมคือเสรีภาพนะครับฉะนั้นพูดผมบอกว่ามันมีประสิทธิภาพสำหรับผู้จำกัดสิทธิ์เนี่ยคือนี่ไงผู้จำกัดเสรีภาพตรงนี้คือเข้ามาแล้วมีเครื่องมือสูงครับดังนั้นถ้าในมุมมองของอาจารย์พัชคิดว่าถ้าเราจะปรับตัวนี้ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์อาจารย์คิดว่าต้องทำยังไงทำให้มันสอดคล้องกับหลักสากลแค่นั้นเองครับหลักสากลเวลาพูดถึงหลักสากล นะครับทีนี้มันจะมีปัญหาฮะว่าหลักสากลในโซนไหนใช่ฮะคือเพราะตอนนี้เราเห็นมีการชุมนุมในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะซึ่งบริบทในแง่มุมของทางสังคมมันก็แตกต่างกันด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิดยืนหลักว่าเป้าหมายก็คือว่าทำให้พลเมืองเนี่ยสามารถใช้เสรีภาพได้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็หลักประชาธิปไตยโดยเฉพาะประชาธิปไตยเสรีนะครับคือในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศเขาใช้ว่าสังคมประชาธิปไตยทีนี้ถ้าในแง่มุมของอาจารย์ถ้าเราเปิดฟังความเห็นนะฮะในแง่มุมของอาจารย์คิดว่าแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับสังคมไทยมากที่สุดฮะถ้าเราอยากจะเป็นประชาธิปไตยเสรีใช่ครับสังคมประชาธิปไตยแล้วกันครับเราควรจะหยิบหลักที่มันตอบสนองต่อหลักการนั้นแนวทางมันจะเป็นแบบไหนฮะแนวทางเป็นแบบไหนเอาหลักการเบื้องต้นก่อนเลยนะครับมันจะมีการเทสสามอย่างเวลามีการจำกัดสิทธิ์เนี่ยตามหลักสากลนะครับครับภายใต้ของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปแล้วก็ภายใต้ของ ICCPR นะครับก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยมันต้องมีกฎหมายกำหนดก่อนกฎหมายให้อำนาจก่อนกฎหมายนั้นน่ะหรือการจำกัดสิทธิ์นั้นน่ะมันต้องมุ่งต่อการจำกัดสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายก็คือกฎหมายต้องออกมาเพื่อที่จะตอบสนองกับการเป็นสังคมประชาธิปไตยนะครับใช่ฮะนะครับแล้วมีจุดประสงค์ในการจำกัดสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับข้อที่3คือต้องอยู่ภายมาตรการที่ใช้เนี่ยต้องอยู่ภายใต้หลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนมันจำเป็นไหมที่จะเข้าไปจำกัดอันแรกที่ต้องถามก่อนเลยมันจำเป็นหรือเปล่าอันที่สองเนี่ย
มันได้สัดส่วนหรือเปล่าคือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน10แต่คุณใช้มาตรการที่ออกแบบมาสำหรับการจำกัดเสรีภาพเนี้ยสำหรับ100คนแล้วคุณเอาเข้าไปจำกัดอย่างนี้ไม่ได้สัดส่วนหลักสากลก็บอกว่าการจำกัดสิทธิ์ในลักษณะเนี้ยมันเป็นการเกินส่วนทำไม่ได้ครับนะครับว่าเรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เลยฮะอย่างผมถามผู้ที่จะจัดการชุมนุมเนี่ยนะครับผู้ประสงค์จัดการชุมนุมเนี่ยการชุมนุมก็คือมันต้องมีคนมากกว่า2คนขึ้นไปถูกไหมฮะใช่ฮะในหลายๆประเทศในยุโรปตะวันตกเนี่ยเขาจะกำหนดไปเลยว่าตั้งแต่10คนขึ้นไปครับตั้งแต่50คนขึ้นไปนะครับบ้านเราตั้งแต่2คนขึ้นไปก็เป็นการชุมนุมแล้วหรือถ้าเกิดย้อนกลับไปดูแนวในอดีตเนี่ยบางคนแค่ถือป้ายคนเดียวแล้วยืนเฉยๆยังไม่มีคนอื่นเข้ามาร่วมเลยก็ถือเป็นการชุมนุมสาธารณะแล้วถ้ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองครับลักษณะนี้ผมเห็นว่าไม่ใช่การยืนถือป้ายอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกยังไม่ชุมนุมตราบใดที่ไม่มีคนอื่นเดินเข้ามาอนี่ออกไหมครับครับแต่สายไปมองอย่างเงี้ยคือการชุมนุมเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่แฟร์เท่าไหร่ดังนั้นถ้าเราจะปรับก่อนลำดับแรกคือเพื่อทำให้กฎหมายเนี่ยมันดีขึ้นอาจารย์คิดว่าอย่างแรกที่สุดต้องทำอะไรก่อนที่ควรจะกำหนดบทบาทหน้าที่หรือว่าอำนาจในการคือแก้พรบชุมนุมอย่างเดียวเดี๋ยวบางทีอาจจะไม่ได้แก้ปัญหานะครับคือพรบชุมนุมเนี่ยถามว่ามันมีประสิทธิภาพไหมคือมันดีต่อผู้ชุมนุมไหมมันก็ดีในระดับหนึ่งฮะมันกำหนดหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนครับแต่ที่ส่วนที่เสียคือเป็นกำหนดโทษด้วยซึ่งจริงๆก็ปกตินะครับในการใช้บังคับใช้กฎหมายบ้านเราแต่โทษตัวนี้มันเป็นโทษทางอาญามันไม่ใช่โทษทางปกครองคำถามของมันก็คือว่าเวลาโดนคดีอาญากับโดนคดีปกครองเนี่ยโทษต่างกันนะจริงๆวิธีการพิจารณาก็ไม่เหมือนกันครับระบบกฎหมายศาลเสริญครับขออภัยคือมันคนละโลกกันนะครับโทษทางปกครองกับโทษทางอาญาเราใช้โทษทางอาญาไม่ได้ใช้โทษทางปกครองนะครับแล้วก็ตัวใช้พรบเนี่ยใช้พรบอย่างเดียวคือแก้พรบอย่างเดียวไม่ได้แก้ปัญหานี้ครับตราบใดที่รัฐเนี่ยยังมีพฤติกรรมที่ใช้กฎหมายอื่นๆเข้ามาจำกัดสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นหลากหลายประเด็นที่เราจะต้องพิจารณาทิ้งท้ายมี1นาทีอาจารย์คิดว่าในยุคแบบนี้เราจะเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างในแง่มุมเพื่อมันทำให้เกิดความคือเรามองในแง่การสร้างสมดุลและทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากที่สุดอาจารย์คือผมก็อยากให้แบบเหมือนผู้ชุมนุมนะครับทราบว่าเสรีภาพของเขาเนี่ยมีอยู่แค่ไหนและการใช้เสรีภาพนั้นน่ะมันต้องใช้อยู่ในกรอบครับคือถ้าใช้ไปไม่จำกัดเลยเนี่ยไม่ได้ครับเสรีภาพตัวนี้ต้องจำกัดครับทุกคนมีเสรีภาพพอๆกันครับเท่าๆกันนะครับมันต้องจำกัดแต่จำกัดยังไงแล้วมันได้เหมาะสมยังไงเนี่ยมันต้องไปดูหลักสากลและยึดสักหลักสากลเนี่ยเป็นกรอบในการปฏิบัติเจ้าที่รัฐภาคกันเหมือนกันนะครับก็คือว่าเจ้าที่รัฐก็ต้องยึดหลักสากลในการวางกรอบเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายตัวเองและทำให้ฝ่ายเจ้าที่รัฐเนี่ยไม่เสียความชอบธรรมถ้าทุกคนเดินตามกรอบนี้การชุมนุมสาธารณะเนี่ยมันจะเป็นกลไกทำให้ประชาชนใช้สิทธิทางการเมืองได้มากขึ้นสามารถกดดันผู้แทนราษฎรได้สามารถเรียกร้องต่อผู้มีอำนาจได้ข้อวิตกของผมอยู่ตรงนี้ครับว่าคือการชุมนุมสาธารณะเนี่ยจะสงบได้มันเป็น power game ครับระหว่างคนเล่น2คนนะครับเขาต้องคุยกันการเจรจาคือดีที่สุดครับคือฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้ความรุนแรงอีกฝ่ายหนึ่งจะใช้ยังไงมันก็เกิดความรุนแรงครับนี่คือชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนในสังคมไทยไม่อยากจะเห็นว่าทุกครั้งจะต้องจบลงด้วยความรุนแรงหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆต้องกลับมาวนเวียนกลับซ้ำใหม่อีกรอบหนึ่งบทเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การปูทางสร้างอนาคตที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองไทยวันนี้ขอบคุณอาจารย์พัฒน์มากนะครับที่มาคุยกับเราดร.พัฒน์นิยมศิลป์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณมากครับขอบคุณครับและทั้งหมดนี้คือรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่5นะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16นะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถกลับมารับชมรายการของเราทั้งรายการสดและก็รายการย้อนหลังได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะร่วมสนุกกับทางรายการของเราสามารถตอบคำถามแล้วก็สามารถที่จะส่งความคิดความเห็นเข้ามาได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage สถาบันพระปกเกล้า20ท่านแรกมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมเจกรัตนะตั้งตระกูลอาจารย์พัฒน์นะครับทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ